สนุกกันไหมเรายังไม่ลาใครเป็นกิจจลักษณะเลยก็เราบอกแล้วว่าเรามีลางสังหรณ์ไม่มีใครเชื่อเราแล้วก็ไม่มีใครรับคำลาของเราเลยโอ้อ่านยากอ่านเองก็ได้เนาะคิดถึงทุกคนใจจะขาดรู้ไหมว่าทุกคนทำให้ทัพมีความสุขมากตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันทั้งอิกพี่ออฟกุญแจซอนนิวตี้พี่จีพี่นินุกนิกพี่กริดแม็กพี่อิดครูใหญ่ครูทุกท่านชาลีทุกคนทัพมีความสุขมากชาลีนี่เป็นหมู่คณะจนไม่อยากสูญเสียมันไปเลยจริงๆเพราะฉะนั้นสัญญากับแท็บนะว่าออกมาเจอกันแล้วทุกคนจะเหมือนเดิมสัญญาไหมครับสัญญาครับเดิมเป็นอีกคนเดิมพี่ออฟคนเดิมพี่กิจคนเดิมพี่ซานิคนเดิมกุญแจซอนคนเดิมมิวตี้คนเดิมพี่ทีคนเดิมลูกนิกคนเดิมแม็กคนเดิมพี่อิดคนเดิมครูใหญ่วงเล็บคนเดิมอยู่แล้วครูที่รักคนเดิมชาลีที่เดิมทับก็จะเป็นทับคนเดิมเจ๊ทับบี้คนเดิมพี่ทับบี้คนเดิมน้องทับบี้คนเดิมใครได้แชมป์สัญญามาดีๆว่าจะพาไปเที่ยวคอนโดด้วยกันทั้ง12คนเนี่ยฮ่าๆจริงจังเว้ยทูอิกอิกเป็นคนอ่อนไหวเข้มแข็งไว้นะเข้มแข็งเข้มแข็งเข้มแข็งไว้นะขอบคุณที่มานอนข้างแท็บคืนนั้นไม่หนาวเลยอิกเป็นคนเก่งนะดีใจมากที่เราได้มารู้จักกันรักอิกนะทูพี่ออฟงานเข้าเลยบิลลี่จีนเอาไม่ใช่แท็บไม่ค่อยได้คุยเล่นกับพี่ออฟเท่าไหร่แต่แท็บหัวเราะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอยู่ตลอดเวลานะขอบคุณทุกอย่างที่พี่ออฟทำให้ใส่รองเท้าตอนที่แท็บทาเล็บล้างจานให้ชอบทำหน้าตีนิ่งเห็นแล้วอารมณ์ดีดีมากๆออกจากบ้านเจอกันนะรักพี่ออฟนะคุณจาซอนน้องสาวคนสวยของพี่ใหญ่แย่งซีนเพื่อนนักซีลูกถ้าหนูฟังมากกว่าพูดมากขึ้นอีกนิดหนูจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วหนูจะพูดเก่งขึ้นด้วยอยากพูดรู้เรื่องเปล่า นอกนั้นหนูเป็นเด็กดีอยู่แล้วพี่ไม่ห่วงเลยขอบคุณนะจ๊ะที่คอยสร้างความสดใสและเสียงหัวเราะในบ้านอยู่เสมอนิวตี้ไอไดโนเสาร์ไม่เห็นเหมือนเลยออกจะสวยจริงๆนะคงคิดถึงหนูมากเลยไม่มีเสียงแว๊ดๆๆให้ได้ยินข้างๆหูอีกแล้วเป็นเด็กดีนะลูกตั้งใจเรียนเชื่อฟังครูมีสมาธิกับสิ่งที่ทำแล้วหนูจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะค่ะแอบเป็นเลิฟกูรูเนี่ยเราคืออะไรอ่ะคือแบบว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องความรักรักหนูนะพิธีเพิ่งรู้ได้เนี่ยว่าตอนเขาประกาศว่าแท็บออกพิธีเข่าสุดด้วยฮ่าฮ่าฮ่าห่วงแท็บด้วยเหรอขอบคุณนะคะเพิ่งจะได้มาเรียนรู้พิธีในบ้านเนี่ยแหละว่าพิธีใจดีและห่วงทุกคนอยู่เสมอแม้แต่เวลาขึ้นลงบันไดแทบจะได้ยินเสียงพิธีถามเสมอว่าลงได้เปล่าหรือระวังบันไดนะขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะรักพิธีนะพี่ซานิขอบคุณเจ้มากนะคะสำหรับทุกอย่างเวลาที่แทบท้อเวลาที่แทบกลุ้มใจแทบต้องรบกวนพี่นี่ตลอดเลยทั้งที่เจ้ก็มีเรื่องวุ่นวายในใจอยู่แล้วรักเจ้นี้มากนะดูแลน้องๆด้วยหล่ะอย่าเล่นซะเองฮ่าๆออกมาเจอกันทูพิกิตใช่ไหมใช่ถึงคิดถึงเฮียจังเลยไม่มีเฮียแล้วไม่มีไฟจะเต้นเลยออกมาเต้นนอกบ้านกันฮ่าฮ่าฮ่ารักพี่กริชมากทูแม็กเรารับความห่วงใยจากสายตานายได้นะขอบคุณมากไม่ต้องออกมาเป็นคำพูดก็รู้ไม่ได้ยินเสียงก็เข้าใจเรารู้ว่านายจะเหมือนเดิมผ่านอะไรก็ตามที่มันกันอยู่เรารับมันได้จริงๆขอบคุณสำหรับทุกอย่างขอบคุณสำหรับน้ำใจขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงขอบคุณที่มองเห็นความเศร้าในตาบวกเสียงของเราโดยที่ไม่ต้องอธิบายฮ่าฮ่ารักพี่แม็กนะเราเจอกันนุกนิกหนูโตขึ้นนะดีใจจังพี่ๆช่วยดูนุกนิกด้วยนะคะน้องกำลังใจแตกซีเรียสฮ่าฮ่าฮ่าอย่าคิดอะไรมากมั่นใจเก่งอยู่แล้วสดใสอยู่แล้วหนูเป็นเด็กมีน้ำใจขอบคุณนะสำหรับทุกอย่างเป็นเด็กดีนะอย่าสมาธิสั้นนักล่ะหมั่นสังเกตตัวเองบ่อยๆบางทีอาจจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นและทำให้คนอื่นเข้าใจและทำให้เข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยและก็มีความสุขมากขึ้นหนูพูดกับเจ้ว่าออกมาแล้วจะไปอยู่คอนโดคนที่เป็นแชมป์ด้วยกันมัดมือชกสุดฤทธิ์วงเล็บ เจ้ได้ยินนะมันรู้สึกดีมากเลยแล้วเจอกันสู้ๆรักหนูนะทูแอนพี่ก็ดีใจที่ได้รู้จักแอนเช่นกันได้มาเป็นพี่สาวของหมวยเล็กได้มาดูแลได้มาเป็นห่วงเป็นใยเด็กคนหนึ่งได้มานั่งดูการก้าวตามฝันของน้องๆดีใจมากจริงๆแอนเป็นเด็กดีนะมั่นใจพี่ไม่ห่วงเลยจะคอยเชียร์อยู่ข้างนอกนะดูแลน้องๆด้วยรักแอนมากพี่อิชชี่เราบอกนายแล้วนายไม่เชื่อเราเอง นายไม่รับคำลาของเราด้วย เป็นไงล่ะถึงเวลาก็ได้แต่จ้องหน้าพูดไม่ออกเลยสักคำแทบชอบคุยกับพี่อิดนะ
พี่อิดชอบทำให้แทบขำด้วยมุกสำรวมของพี่เซ็งเลยที่จะไม่ได้ยินมุกสำรวมไปอีกนานเสร็จสิ้นภารกิจแล้วอย่าลืมนะไปวิปัสสนากันไปเรียนรู้โทษของการดื่มสุราคงจะคิดถึงพี่อิดมากๆอย่าลืมทุกกำลังใจที่เคยให้แทบไว้นะเอาไปใช้กับตัวเองแทบจะรอดูวันที่พี่อิดก้าวไปในรอบสุดท้ายรักพี่อิดมากผู้แก๊ปอ่านท่อนนี้คิดถึงทุกคนมากๆเลยคิดถึงแทบบี้มั่งนะขอบคุณสำหรับทุกอย่างขอบคุณความกล้าของทุกคนที่ทำให้เราฝ่าฟันด่านต่างๆจนมายืนร่วมกันได้ตรงนี้ทั้ง12คนขอบคุณน้ำใจทุกคนที่มีให้กันแม้จะไม่สามารถยืนร่วมกันได้ไปตลอด12สัปดาห์แต่ท้ายสุดในใจเราก็มีกันอยู่ใช่ไหมน้ำเสียงข่มขู่และนี่เป็นประโยคสุดท้ายที่อยากมอบให้ทุกคนประโยคเด็ดที่แท็บกับเพื่อนๆชมรมที่อยู่ฟกซองพูดกันซึ่งพวกคุณทั้ง12ได้รับเกียรตินั้นเดี๋ยวนี้ขอบคุณเสียงดนตรีที่ทำให้เราได้มาพบกันกระซิบกระซิบกระซิบทับบี้วีซิเดทโอยรักทับบี้ฉันนี่แหละไปนอนไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่มีแจกโจทย์แล้วค่ะพักผ่อนวันนี้ก็เข้าสู่บทเรียนกันอีกก็นะคะอย่างที่บอกว่าทั้งสองคนเขามีข้อดีเก็บไว้อย่าทิ้งมันขึ้นมาทำแทนเขาล่ะความหวังดีคงไม่สูญเปล่าฮ้ออ่ะพูดกับทับบี้หน่อยพี่ก็วันที่เมื่อวานนะครับตอนที่เขาประกาศว่าเป็นทับบี้อ่ะอิดอยากเข้าไปกอดทับบี้มากแล้วติดเข้าไม่ได้โดนน้องๆกันไว้หมดเลยจะเข้าทางไหนก็ไม่ได้เหยียดมือจะเข้าไปจับยังแทบไม่ได้เลยแต่ก็เสียใจครับเสียดายมากกว่าเพราะรู้ว่าทับบี้มุ่งมั่นแค่ไหนทับบี้ต้องเจออะไรมาบ้างแล้วทับบี้ตั้งใจกับการได้เข้ามาทำกิจกรรมในบ้านแค่ไหนอิดก็อยากบอกแล้วกันว่าสู้ต่อเนาะทับบี้เก่งอยู่แล้วเดี๋ยวออกจากบ้านเดี๋ยวเจอกันแต่ว่าเรื่องวิปัสสนาเนี่ยยังไม่ค่อยพร้อมนะเอาเป็นเจอกันเหมือนเดิมแล้วกันแต่เรื่องวิปัสสนาว่ากันอีกทีคิดถึงนะครับนะครับก็เหมือนแม็กเป็นคนหนึ่งที่คอยสังเกตทับบี้มาตลอดว่าทับบี้จะรู้สึกยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่ามันจะเข้าไปถามทับบี้ตลอดว่าเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าเศร้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็คือมันเหมือนกับว่าบางทีแล้วแม็กกับทับบี้อ่ะไม่ค่อยจะได้คุยกันมากเท่าไหร่ถ้าจะคุยกันก็คือแกล้งกันแต่ทับบี้ก็คือมักจะรู้ว่าแม็กรู้สึกยังไงด้วยเหมือนกันก็คือขอบคุณมากเหมือนกันแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็คือสังเกตกันทางสีหน้าและสายตามากๆเลยครับขอบคุณมากจริงๆรู้สึกว่าโชคดีมากที่เราได้เข้ามาในบ้านแล้วเราได้เป็นเพื่อนกันยังไงแล้วก็คบกันตลอดชีวิตแล้วแน่นอนตาครับบีก็สำหรับหนูก็รู้สึก